ผมอยากไปรบกับพี่อย่าลำบากกันเลยซาลาเปาเขาบอกว่าเขาเป็นน้องชายของคุณผมให้เขาเข้ากองร้อยเจ็ดด้วยแกนี่มันเราไม่ได้สู้กับไอ้กันอย่างเดียวเรายังต้องสู้กับเทพเจ้าด้วยแนวหลังของข้าศึกก็คือแนวหน้าของเราการยืนหยัดสู้สำคัญที่สุดศึกนี้ประมาทไม่ได้ข้าศึกที่เราต้องต่อสู้คือกองทัพMax ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจน Enjoy ครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องคนที่เข้าใจโลกถึงคาดเห็นอะไรๆที่คนอื่นเขาเครียดเป็นเรื่องขำขันได้จะมีอายุยืนอยู่ในโลกแต่ไม่หลงโลกคนอย่างนี้หายากแต่มีอยู่ที่ไหนคนอยู่ใกล้ก็มีความสุขสองข้างเฮ้ยครบแล้วครบแล้ว
ไม่ฉีกไว้เหรอเฮ้ยคุ้มแล้วน่าจะมีไปหน่อยหลายหลายฉันจะบอกตามตรงนะฉันเบื่อนะไม่น่ามีผัวผิดขนาดนี้เลยนะจริงๆนะเฮ้ยถ้าผิดแล้วมันจะมีลูกเหรออ้าวนี่แกเรียกเรามารู้เรื่องในห้องฉันเหรอเนี่ยอ้าวเฮ้ยเป็นชู้กับเมียกูเหรอเฮ้ยเนี่ยดูเนี่ยกูเพื่อนมึงมีหน้าล่ะทาลิปมันทุกวันเลยเนี่ยตัดใจตัดผมไหมลูกจะบ้ากะละมังทำไมลูกพี่แสงตั้งอยู่นี่ไม่เกี่ยวกับสันติสุขยังไม่บวชนี่ยังไม่บวชยังไม่มีเมียเอาตัดพอดีก็เอาใส่ซึ่งหนึ่งระวังปลายเป็นไกลนะเพื่อแม่เอ้าเพื่อแม่แล้วจะมายืนหาแม่อะไรเราช่วยหน้าสิเฮ้ยเพื่อแม่จริงๆกิ้งเป็นลูกขนุนใช่นะเอาละหลังจากอาบน้ำนาคเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นพิธีทาขมิ้นกับดินสอพอให้กับนาคประเสริฐเขาเรียกผมว่าเซิร์ชดีกว่าครับชุบแป้งแล้วทอดแดกแม่งเลยดีไหมมารดาของพ่อนาคนั้นนางว่ามีที่มาเป็นอย่างไรขอให้พ่อนาคจงตั้งใจสดับรับฟังณบัดนี้พ่อนาคเอ๋ยก่อนที่เจ้าจะออกบรรพชาเจ้ารู้จักประวัติบิดามารดาของเจ้าหรือไม่ว่าบิดาและมารดาของเจ้านั้นมันชั่วช้าสามาญขนาดไหนแม่ของเจ้าก็เละเทะพ่อของเจ้าก็ชั่วร้ายคนทั่วไปเขาก็รู้พ่อนาคเอ้ยก่อนที่แม่ของเจ้าจะมาได้กับพ่อของเจ้าก็ได้กับเขาไปทั่วพูดง่ายๆว่ามีผัวแม่เป็นตัวเป็นตนแม่ของเจ้าชอบทำบุญด้วยตูดด้วยก้นสร้างกุศลด้วยการมีผัวฟังเถิดหนอพ่อนาคเอ๋ยไม่ใช่ว่าจะชั่วแต่แม่เท่านั้นหรอกหนอพ่อของเจ้าก็เลวระยำเรียกว่าเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้ไม่เลือกว่าใครเป็นใครขนาดผู้หญิงพิการขาด้วนดิ้นกระเดวกระเดวพ่อของเจ้าก็ทำเขาได้ลงคอซะแล้วนะพ่อนาคเอ๋ยพ่อนาคก็ไม่แน่หรอกหนออาจจะไม่ใช่ลูกของพ่อคนนี้ก็ได้หมอครับหมอครับคุณหมอก็ร้องเพราะและซึ้งดีนะครับฟังแล้วน้ำตาเซิร์ชแทบจะไหลแต่เซิร์ชอยากขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าตกลงเซิร์ชอะลูกใคร
พ่อนาคก็ไม่แน่หรอกน้องอาจจะเป็นลูกของพวกหมอเขามั่งก็ได้อะไรขวัญหน้าเขาทำกันอย่างนี้ที่ไหนเล่ามันเสื่อมเสียพ่อแม่หน้าเขาหมดเลยฮะล้อเล่นยังไม่ได้ทำจริงใช ไหนแล้วคิดยังไงถึงมาบวชชื่อน้อยครับแล้วที่หลวงตาบวชล่ะเพราะอะไรครับไอ้นี่เจอครั้งแรกก็พูดเหวงแล้วไหมล่ะที่อาตมาบวชเนี่ยเพราะอยากจะศึกษาในรถพระธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พอบวชไปแล้วมันเกิดความสบายก็เลยไม่ศึกเอาอย่างหลวงตาว่าแล้วกันครับบวชแล้วมันจะดีขึ้นเบื่อโลกเบื่อคนไทยทะเลาะกันเบื่อสีเสื้อเบื่อเด็กเทคโนโลยีกันเบื่อว่าชีวิตเบื่อว่าชื่อเสียงที่ขึ้นที่ลงเบื่อเบื่อสิ่งรอบตัวที่หมุนไปฮะแบบเหมือนกับไม่มีวันถอยหลังเบื่อเบื่อความรักที่ยังหาไม่เจอเบื่อเบื่อเธอที่ทิ้งกันไปแล้วเบื่อใครๆที่หาเสียงแล้วไม่ทำตามที่เอาไปพาเสียงชาวบ้านชิบหายหมดพอเอาละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเองเบื่อวัดขึ้นมาในคุกจะเต็มไปด้วยพระเออก็ดีเหมือนกันที่มาบวชไม่ใช่บวชเพื่อจะมาเล่นหมากรุกบวชเพื่อสนุกตามเพื่อนไม่ใช่เช้าเอนเพนนอนกลางวันพักผ่อนตกค่ำก็ดูโทรทัศน์ดึกดึกก็ซักมาม่าพอตีห้าก็รอเฟรนฟรายจิ้มซอสมะเขือเทศอุ้ยอันนี้มันเป็นมุกแถมให้นะเออการที่มาบวชเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ทำอะไรสิ่งที่โยมหวังอะได้มากนักหรอกชีวิตเราอะเราเป็นคนกำหนดเอาเรื่องครั้งเนี้ยหลวงพ่อศิลาอ่องเลยนะเว้ยพวกลือรู้แล้วใช่ไหมว่ามังอยู่ที่ไหนอุ้ยพวกมังไม่ไล่อะเดี๋ยวบาปอะพวกลือรู้แล้วใช่ไหมว่าท่านอยู่ที่ไหนรู้ครับแกสุดยอดเสียงรังพังชักโทษเจียมันแบบนะเจียทำมาตั้งนานแล้วยุกได้แล้วแค่นี้ก็รวยจงแหลกไม่หมดพระทั้งมีสิงอยู่227ข้อเจียถือได้5ข้อก็จะเริ่มชิกหายแล้วเชื่ออ้วนเซไอ้เก้ามาหรือไม่ต้องมา2ข้อหรอกกูเป็นเตียงมึงนะแม่มึงอ่ะบ้านอยู่ติดวัดกูยังปี้ได้เลยกูปี้บงเรือหางยาว2ตองด้วยสะเทิงน้ำสะเทิงบกเสียงลังปับ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 กลัวเฮียกว่าที่มึงคิดเยอะไม่ต้องมาสองกูหลงเรื่องนี้ฟัง
สิงห้าข้อใช่ไหมกูจะท่องให้พวกมึงฟังฟังแล้วจดจำไว้ด้วยท่องอย่างนี้มันถึงจะไล่ผงนี่ปานาปานูห้ามข้างูฆ่าเกี้ยนกะเจอปลาช่องตัวใหญ่เท่าขาทุบหัวมาแกงต้มยำ นี่แค่ข้อเล็กอาทินาห้ามไม่ให้ลักทรัพย์ถ้าจะอาวาสน้องเราค่อยค่อยคำจีวองลำลำก็ไถไล่ไอ้หงงงไอ้พวกยัดเปียดกามีสุมิชาเมียเขาหนาอย่ารักให้ถ้าเขารักสมัครใจก็พาไปเถิดทั้งบ้องคิดได้ยังไงวะเนี่ยมุสาไม่ให้โกหกจะตกนรกหัวตำล่องถ้าโกหกแล้วไล่เงินไล่ทองก็จงปองโกหกไปสุราถ้าไม่ให้กินเหล้าไม่มีเงินซื้อเขากินไม่ไล่ถ้ามีเงินแล้วน้องพี่รีเข้าใส่ยักหาให้ขี้แตกเต็มกางเกงเอ้ยไปพวกเราไปละโกกันเฮียผมลิขิตจีเกียให้เฮียเดินเฮียกับเพิร์นน้องแนนไม่สงสัยเฮียกับเฮียคู่กันก็บันไลเฮียหนึ่งไทยเฮียหนึ่งอยู่คู่รอกันชอบไหมวะเฮียไอ้วะไอ้วะนี่ฝีมือมึงใช่ไหมมึงพ่นทำไมบาดพระเนี่ยใช่ครับหลวงตาอู๊ดไอ้อู๊ดมันดีมันรู้ว่าโกหกพระแล้วบาปหลวงตาลูกตาบวชมานานแล้วเนี่ยตัวบาปเป็นไงเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นบาปเนี่ยปากมันจะแบนๆครับบาปส่วนบุญเนี่ยยังไงปากมันจะจู๋ๆบุญบุญลูกตาพูดดิพูดอะไรบาปบาปบุญบุญดีครับลูกตาครับจะได้ไม่ได้ลูกตาลองพูดแบบบาปแบบปากจู่ๆนี่ครับลองดูครับขอร้องนะครับตานิดนึงบาปบาปไหนลองพูดเกือบบุญแบบปากแบนๆนี่ครับแบนแบนนี่จะให้อะไรเนี่ยหรือจะลงไปเล่นในน้ำด้วยฮะมาเหลวไหลอะไรเนี่ยรีบขึ้นไปช่วยจัดกุฏิพระใหม่เพราะวันนี้พระใหม่จะมาบวชนี่นี่และเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยด้วยได้ครับรวมบนแบนแล้วแล้วนี่แหละความสงบที่ผมตามหามานานผมจะขอเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมทางโลกกับทางธรรมให้คนไทยหันกลับมารักกันอีกครั้งผมขอสัญญาจริงเหรอเย้สวัสดีครับผมเป็นคนเลยครับไม่ต้องตกใจครับผมเป็นคนครับผมเป็นคนเดี๋ยวใจเย็นครับผมพี่สวัสดีครับเดี๋ยวมาทำโทษหลบพี่ไม่ต้องไหว้ผมครับเดี๋ยวผมบาปพระเขาไม่รับไหว้เลยครับครับไม่ต้องตกใจครับผมอยู่วัดนี่เองแหละครับครับผมชื่อส่งครับชื่อพระน้อยครับครับผมบางคนเขาก็เรียกผมว่าบุญส่งบางคนเขาก็เรียกผมว่าส่งเดชผมจะขับชื่อผมเองจริงเลยครับหลวงพี่นี่เพิ่งบวชใช่ไหมครับครับเห็นลูกตาเขาบอกว่ากำลังจะให้เอ็มไออูถากุฏิให้นะครับเดี๋ยวผมจะได้พาไปนะครับขอบคุณครับครับไอ้เอ็มไอ้อุ๊ดฝีมือใครเนี่ยไอ้พวกบาปนะ
ทำได้แม้กระทั่งพระผู้น่าสงสารโยมนี่พระสงฆ์หรือพระเอกอวตารเนี่ยโยมพระหลวงพี่ตกลงฝีมือใครไอเอ็มครับไอโอ๊ตครับไอสัตว์เหี้ยกูซื้อสีครับครับหลวงพี่ครับนี่พระใหม่ครับนี่พระน้อยนี่พระเสิร์ชครับหลวงตาฝากให้หลวงพี่ดูแลครับพระเสิร์ชให้อยู่กุฏข้างๆหลวงพี่ครับส่วนพระน้อยอยู่กุฏเนี้ยครับได้เดี๋ยวจัดการให้ครับว่าแต่ว่ามันล้างออกไหมเป็นเดือนโอ้โล่งใจโอ้ยเราจะบินทบาทยังไงเนี่ยตีกันอีกแล้วผมก็เป็นห่วงนะฮะแต่ผมก็พยายามทำหน้าที่ให้อยากทุกคนสนุกกันฮะแล้วก็ให้มันกันค่ะแล้วในกรณีนี้คุณน้อยคิดยังไงคะยังจะมีงานคอนเสิร์ตในครั้งต่อไปอีกหรือเปล่าคะผมก็หวังว่าน่าจะมีถ้าหวังว่าทุกคนยังอยากมาสนุกกับเราครับการที่มีการตีกันทุกครั้งที่คุณน้อยเล่นคอนเสิร์ตจนคนมองว่าคอนเสิร์ตของคุณน้อยเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมคุณน้อยมีความคิดเห็นยังไงคะค่ะคุณน้อยคิดว่าในงานของคุณน้อยจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าคะค่ะแล้วเป็นคนท่าแต่ดีใช่ค่ะที่จะคอยทำให้จิตใจของเราน่ะไม่วอกแวกสายไปสายมาขึ้นขึ้นลงลงติดไม้ติดมือกลับไปด้วยไอ้ตาอย่าบอกนะมึงคิดขโมยโบสถ์น่ะอุ๊ยข้างหลัง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 คอระฆังดังเงงังทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วก็วัฏจักรของมันแม้แต่ละครั้งวัดมันยังขโมยดูสิ
ทีหมาขี้เลื้อนปล่อยให้วิ่งกันเต็มวัดไม่มีใครมาขโมยคนสมัยนี้เป็นเศรษฐีโอ้ชาณทีชาณทีโอ้โหตรงนี้รู้กันทั้งโลกเลยเขาเชิญทุกองค์ follow me ให้สินให้พรก็ต้องอายุวันโนโอเคซึ่งกันและกันล่ะ My God มาแล้วเหลืองมาหลามมาเลยไหวเด่นเป็นสง่ากิ๊กของมึงนี่นิมนต์ค่ะคิดว่ากูไม่รู้คิดว่ากูจำไม่ได้หรือไงเด้อไปละเอาใส่กระใจดิใส่นะมายืนมองอยู่ทำไมนะเขาจะได้รีบไปค่ะจะได้ไม่มีปัญหากันคนเราอ่ะไม่รู้สิน่าจะถามถึงความลับกรอนกรอนคงอยากนักที่จะตอบหมอบเหตุผลพูดเสร็จทำเรื่องเลยรู้เพียงแต่คิดจะรักใครสักคนยังกังวลกลัวผัวลูกเดี๋ยวหูยานไม่ต้องหูยานหรอกกูจะถือมึงให้กองเลยอยู่แล้วอ่ะเธออ้าวฟ้าบานก็เปิดสิพระเจ้าชัยนี่ถึงตัวเป็นพระก็รู้ว่าเป็นพระยังคิดจะมองศีกาว่าหนักหนาถ้ามันลำบากนักไม่ต้องก็ได้โยมเลยร้อนอ่ะทำมาเป็นดักคำดักนู่นดักนี่รู้นะในใจคิดอะไรอยู่คนเรานะถึงว่าเป็นพระมันก็ยังไม่ตัดหรอกเธอมันเป็นอดีตไปแล้วจะเป็นอดีตอะไรหรอกเอาสังฆทานถึงอยู่อีกเหรอโยมมันก็ต้องมีบ้างละคนเราอ่ะมาอาตมาสละแล้วสละเรื่องอะไรสละจีวรนะสิป้าโธ่ลูกพี่อย่างเงี้ยแหละพระเป็นปกติทุกเช้ามันไม่ทุกเช้าหรอกบางวันถ้าพระไม่มาน่ะก็รักกันดีอยู่พอเวลามีใครบางองค์มามันก็ต้องทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดายังไม่เลิกทะเลาะกันอีกเหรอโยมไม่สงสารประเทศชาติบ้างหรือไงแค่นี้ประเทศชาติก็บอบช้ำจะแย่อยู่แล้วสะกดเป็นไหมคำว่าสามัคคีเนี่ยโอ้โหใช่โยมสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เปราะบางถ้าโยมไม่สามารถดูแลครอบครัวให้มีความสุขแล้วโยมจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติได้ขนลุกเลยหายโยไม่ต้องแล้วละวันนี้บรรยากาศไม่ดีเลยไม่น่าไปว่าแกเลยก็รู้อยู่ไม่ต้องพูดแล้วหลวงตาครับนิมนต์ครับหลวงตาครับแล้วถ้าหนูไม่ใส่บาตรหลวงตาจะเอาข้าวที่ไหนฉันนะครับก็คงจะไม่ได้ฉันล่ะก็ทำไมหลวงตาไม่หุงฉันเองที่วัดล่ะครับไม่มีใครเขาถวายเตากับแก๊สหลวงตาเฮ้ยหลวงตาละอะไรจะได้มาครับแมงวันมั้งช่วยตบหน่อยสิแอะแอะเปิดบาตรครับหลวงพี่หลวงตาครับพระใหม่เหรอครับไม่ใช่พระใหม่พระประเสริฐเป็นตลกแล้วมาบวชเรียกอาตมาว่าพระเซิร์ชดีกว่าพระเซิร์ชตลกครับใครอยากเป็นเศรษฐี
ชนะสิชนะสิตลกจริงด้วยอ่ะหลวงพี่ May you live your life long in good health and be tall happy and handsome please thank you you too ไปเถอะเช้ายังไม่ได้ฉันเลยนี่จะเพลินแล้วอุ้มบาดร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยอุ้มบาดร้อนแค่นี้เดี๋ยวก็หายร้อนไปคิดถึงแม่สิอุ้มท้องมาแล้ว9เดือนหนักกว่าเหนื่อยกว่าเยอะทั้งหนักทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งปวดปวดทั้งเปรี้ยวปวดทั้งหวานปวดทั้งมันปวดทั้งเผ็ดปวดทั้งพ่อเขาอาจจะกินแกงเผ็ดเป็ดย่างแม่เขาก็ทำให้ไม่ได้แม่ฟังพระน้อยพูดสะเพลินเดินเลยวัดจนได้วัดเราเนี่ยฝีมือไอ้สองหางดาบแน่ๆผมว่าแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับหลวงตาชาวบ้านน่าจะสนใจนะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมวัฏจักรของมันใช่ไหมครับหลวงตาแหมจำแม่นจริงๆเชียวโอ้ยมันก็สวยดีนะศิลปะล้วนๆเฮ้ยถึงมึงจะตลกยังไงก็เอาไว้ไม่ไรนะเว้ยต้องกำจัดเพราะว่ามังมาขัดขวางเราที่เราจะไปเอาพระใช่ไหมให้ไปจบไปจบไปจบว่าไงล่ะพระน้อยบอกให้ชาวบ้านไม่ต้องมาทำบุญก็เลยไม่มีใครมาสักคนบอกว่าทำบุญเนี่ยมันทำได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันเทศกาลใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรหรอกเราฉันเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อฉันน่ะก็ไข่ฟองเดียวนี่ก็หาร4เลยแล้วกันพวกเราใส่จะได้เปลือกทางงานนี้รอเล่นครับลูกตาเดียวผมไปจัดการให้แล้วกันนะครับฉันทันแน่นอนครับไปไอ้อุ๊ยเดี๋ยวไปหาในถังสังฆทานเออสอยมะม่วงไม่เอากูสอยผมไปคนในสังฆทานแล้วกันไปไปขโมยสอยของชาวบ้านแล้วล่ะตาส่งโอ้ยครับดูอะไรดูไข่ครับหลวงตาไม่เคยเห็นเคยครับแล้วดูใหม่ไม่เคยเห็นฟองเดียวหาที่มีอะไรมั่งในถังสังฆทานน่ะเดี๋ยวของกินไม่ค่อยได้ตะสมอู๊ดขอหอมหน่อยตะสมว่าแล้วขอหอมหน่อยกูเกลี้ยงแก้มมาไหมเนี่ยก็ใส่จะหอมไม่ใช่เหรอโอ้เดี๋ยวฟันในมีดเลยกูให้มึงหอมแดงนี่แกะมาหน่อยหอมแดงเออถึงว่าหอมแก้มแม่จริงๆก็ได้เก็บแก้มฉันอะไว้ให้หลวงตาหอมคนเดียวนั่นแหละโอ้โหไอ้นรกจะกินกระบาลมันมีของกินอะไรบ้างไหมเนี่ยเอ็มเจอแล้วอุ๊ยน่ากินนะฟอดเลยเว้ยเลยกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวสงสัยไม่ต้องบีบมะนาวแล้วล่ะโรยผักชีหน่อยอ้าวหอมซอยนี่นี่นี่
บีบมะนาวซะหน่อยเว้ยเดี๋ยวกลัวจะไม่เปรี้ยวพอปลากระป๋องตาส่งอร่อยมากอ่ะเก็บความลับไปกินกันเอ้ารับไว้ไอ้อู๊ดไอ้เอ็มสุดฝีมือเลยครับอร่อยอร่อยที่ฝีมือเราเป็นธรรมดาอย่างบอกอร่อยไม่กินจานวะโอ้โหไม่มีมารยาทเลยครับจะกินข้าวโอ้ยโอ้ยโอาตมาอย่างนั้นล่ะอาตมาไม่เกี่ยวแล้วเมียก็ท้องแก่แล้วด้วยท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบกิ่งทิ้งกิ่งฟังสายตาทุกคนคงไม่เชื่อว่าใช่ไหมว่ามีหลักฐานนะเว้ยพี่หนูเอาท้องมาให้เขาดูสิลูกชี้มาเลยลูกพระองค์ไหนที่ทำให้ลูกท้องแล้วหนีมาบวชน่ะองค์ไหนหลวงซานนี่แหละค่ะคุณแม่ที่ทำให้หนูท้ององค์นี้ใช่ไหมกอดกอดตอดใจมันเลยดีถ้าเป็นองค์นี้คุณนึกว่าไปองค์สุขไทยองค์สุขไทยมึงถึงตายเลยนะกูจะบอกให้ไปทำอีท่าไหนถึงได้ท้องอ่ะจำไม่ได้อ่ะมันหลายท่าขนาดจำไม่ไรเลยคิดรู้พอทำผู้หญิงท้องแล้วหนีมาบวชทำอย่างนี้ถูกหรือคะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเป็นลูกผู้ชายได้ยังไงเนี่ยฮะไม่ยุ่งมีความรับผิดชอบพอทำผู้หญิงท้องแล้วก็หนีมาบวชอย่างนี้มันจะใช้ได้หรือจ้าคนอย่างฉันน่ะไม่ยอมด้อยเด็ดขาดลูกฉันทั้งทนฉันเลี้ยงมันจะเล็กจนโตฉันไม่เคยนักมวยผมพรุ่งนี้จะขึ้นชิงแชมป์แล้วรบกวนหลวงตาช่วยเป่าให้หน่อยเถอะครับอืออ่ะมาเข้ามาเข้ามาเชื่อได้พรุ่งนี้คนเป็นแสนเลยหลวงตาชกเมื่อไหร่พรุ่งนี้ครับโอ้ได้ครับโอ้โอ้ยพวกอะไรโง่เอ้ยอะไรแล้วก็ย้ายไว้ข้างหน้าสิแล้วก็ไม่บอกไอ้ชาติเนี่ยว่าใครอ่ะว่าไอ้นี่ครับไอ้ย้ายมาไหมเออโทษนะหลวงตานะเล่นแล้วกลางไฟนะThank you.
ถสิบล้อเสยหน้ามันเนี่ยโยมโอ้โหนั่นนั่นสิเออเดี๋ยวจะมาปิดเครื่องเสียงก่อนดีกว่านะได้ได้เด็กเด็กปิดเครื่องเสียงก่อนเออเนี่ยโยมก็ทำไม่ถูกนี่มันวัดต้องการความสงบเอาโคโยตี้มาเต้นในวัดอย่างนี้มันผิดไหมผิดไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันไม่ถูกกาลเทศะศาสนาเราอ่ะจะเสื่อมโทรมก็เพราะคนอย่างพวกโยมนี่แหละอาโลกวัชชะโอ้ยโลกติเตียนพวกมึงอ่ะเลี้ยงไว้ก็เปลืองก๋วยเตี๋ยวหรอกทำไงเฮียอะไรก็ไม่เคยสำเร็จลูกค้ารอของอยู่น้องเว้ยถ้ามังไม่ไหวก็พอดีกว่ามั่งเตี๋ยเฮ้ยพอไม่ได้แล้วเว้ยเอาเงินมั่งจำเข้ามาบอกแล้วอ่ะแล้วก็พายพวกเฮียนี่ไปเลี้ยงกะหรี่บอกแล้วด้วยทำอย่างนี้ว่ากับชิคให้สิมันต้องไล่สินะเออตาส่งแล้วอย่าลืมชวนสินแสใกล้ๆเนี่ยมาในงานล้างป่าช้าด้วยนะครับหลวงตาหลวงตาครับการล้างป่าช้านี่เขาทำเพื่ออะไรครับเอ้าเขาก็ทำเพื่อเกื้อกูลกับศพที่ปราศจากเจ้าของแห่งชีวิตนั้นๆหรือพูดรวมๆกันก็คือว่าจัดการกับสร้างศพนั้นให้มันถูกต้องตามประเพณีและอีกอย่างหนึ่งมันก็จะได้มีที่ฝังศพรายต่อไปแล้วฝังใครครับหลวงตาฝังเองสองคนมั้งอ้าวแล้วหลวงตาล่ะครับหลวงตาอาตมามรณภาพแล้วไม่เน่าเฮ้ยหลวงตาฉันไปกระท่อมเหรอฮะดูลูกสาวพี่คนขับรถตู้สิวะเขาน่ารักเลยอ่ะนี่ไม่ใช่คนขับรถตู้นี่อาจารย์สอนทำภาพยนตร์ครับอาจารย์รู้จักครับเฮ้ยทำไมวันนี้ไอ้พวกนี้มันแต่งตัวกันแปลกๆวะหรือว่าไงเฮ้ยแยบแยกเนื้อกระดูกแล้วกันอะไรนักหนากูจ้างมึงมาแห่กูเหรออ่ะซ่อมเลี้ยมนี่ลองนับสิมากับหมกวักหรือเปล่าเจี๊ยบหนอซาเสียน่าจะหมกวักแล้วเตี่ยหลวงตาครับคนเราตายอ่ะไปไหนต่อครับไปไว้ยอดตึกมั้งไม่น่าถามเขาก็ไปไว้วัดนะสิแล้วไปไหนต่อครับอ้าวเขาก็ไปสวดนะสิสามวันเจ็ดวันแล้วแต่เจ้าภาพไปไหนต่อครับพอสวดเสร็จก็เอาไปเผาดวงวิญญาณก็จะล่องลอยไปถ้าทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ตกนรกแล้วหลวงตาครับผมสงสัยมากเลยครับว่าบนสวรรค์มันมีอะไรครับก็มีเทวดาแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับแล้วก็มีนางฟ้ามีอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีพระอินทร์มีอย่างอื่นอีกไหมฮะมีสนามมวยสนามมวยมีไว้ทำไมครับมีไว้ชกกันใครจะชกกันนะครับมึงกับกูนี่แหละก็หลังจากสวรรค์นะครับหลวงตาไปไหนต่อครับพระน้อยฉันไม่รู้หรอกนะเพราะฉันไม่เคยตายโอ้ยอายุก็มากแล้วยังไม่เคยตายอีกเลยหลวงตาโอ้โหเล่นด้วยเหรอป้าอวตารคนเราก็ตายไปแล้วอะฮะทำไมเราต้องไปขุดเขาด้วยอะครับโอ้อันนี้สำคัญที่เขามาช่วยกันขุดช่วยกันทำเนี่ยก็หมายถึงว่าเขามาปลงมาปรุงกับร่างกายที่สิ้นชีวิตไปแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะคนเราเกิดมาเนี่ยพอตอนมีอายุนี่พออยู่ไปนี่ก็หาว่าสิ่งวัตถุเนี่ยมาบำเรอความสุขแล้วก็เห็นเงินทองเป็นสิ่งสำคัญแต่เวลาตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งเศษเงินยัดปากเอาไว้ก็ยังเอาไปไม่ได้เพราะเวลาเผาแล้วมันก็เป็นเศษเถ้าเศษธุลีอย่างที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมาจากดินสุดท้ายก็ลงสู่ดินเหมือนเดิมผู้ที่ไปลอยอังคารนะครับวันจันทร์เขาไม่ว่างครับหลวงพี่เสิร์ชฮะหลวงพี่ก็บวชมาหลายวันแล้วหลวงพี่น่าจะรู้นะฮะคนตายไปแล้วเนี่ยเขาไปสบายไหมครับหลวงพี่ว่าก็น่าจะสบายพอสมควรนะเพราะถ้าลำบากเนี่ยเขาคงกลับกันมาหมดแล้วล่ะหลวงพี่เป็นตลกนี่หลวงพี่ตลกป่ะเนี่ยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิหลวงตาครับผมว่าผมขำกว่านะอะไรกระเทยตายตอนไหนตอนโดนแทงตอนเจอกันยังไงว้ายตายแล้วเหรอตาทีหลังอย่าเล่นกับหลวงตาอย่างนี้นะครับไม่สำรวมเ
ับเอาไว้อนันตปัจฉเยอปาติเทเทนาอัปปัตติยาอัปปัตติเทเทตุอัปปัตติโทอัปปัตติตุตุตุสิเลกะโบยสิเลกะโบยเสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยซิจะถือไว้ทำไมล่ะเอากระซาเซโมเอากระซาเซโมเอากระสานเสกมาเอากระสาเขาสานเขาสานเอาเขาสานที่เสกเขาจ่าแม่ไม่ใช่เอากระซานเซโมเอากระสานเซโมใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดูทำไมเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเอาไปโอ้มานันตปัจฉเยอปาติเทเทนาอัปปัตติยาอัปปัตติเทเทตุอัปปัตติโทอัปปัตติตุตุตุมาน้ำมนต์มาต้องช้าๆนะครับเวลาเราพูดกับผมช้าๆแล้วก็ชัดๆรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงอ้าวไม่รอริงกระดกลิ้นอ่ะเรือนั่งอยู่ในริ้งไงมีแต่ริ้งนั่งอยู่ในเรือไม่ต้องเสือกบ้านกูเขาเล่นอย่างนี้เป็นผีที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอาน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมนต์นี่สอบู้สอบู้เฮ่บะเฮ่ก็สอบู้เฮ่บีฮักบ้านักก็จู่เฮ่บะเฮ่เจ้าเจ้าปุ๊บเอางงงงเสียควายไม่งงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวกูก็มีนะเว้ยเซมวันละมาชุกครูมาโฆษณาเพื่อนเล่นมือเว้ยเฮ้ยดิอาจารย์มือเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่โอ้ยหน่อยต้องเอาตะก้อข้อปากแล้วมึงนี่ๆตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเอาแล้วครูปุ๊บเอาแล้วรวยเละเลยตอนนี้มีเงินซื้อวัดแม่งเลยครูไอ้เอ็มไอ้อุดอยู่ไหนวะไหลแทงไหลแทงรวยแล้วครูไอ้ส่งกูนึกแล้วมึงต้องอ่านสัตว์กุ๊กกุ๊กกุ๊กเหมือนเคยเห็นในทีวีอ่ะ
กลัวเราเว้ยไอ้เราดีอ่ะไม่หนีหมดเลยชอบอ่ะกินบุหรี่ที่ไหนปะวะใครแม่งมาแอบดูอยู่ในวัดวะที่หัวเขาอยู่ข้างไหนอ่ะหัวเขาพ่อผิวขาดทำไงอ่ะมีเข้ามาได้ไงครับมึงยังไปคุยกับเขาอีกมึงไปเถอะคนน่ากลัวผิวขาดผีเหี้ยดูบุหรี่ด้วยสัตว์ผีจังไรจริงเรื่องอยากเจอผีอะไรวะอยากเจอผีอะไรกูก็ผีตะเคียนไหมล่ะกูอยากเจอผีตานีมากกว่าว่ะผีตานีใช่ไหมกูมีบทสวดผีตานีจะเรียกมาให้มึงเองกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาเฮียมาทั้งหวีเลยอีหวีสับอีเสยอีหวีเลยข้างหลังอีหวีทีอีหวีหางหวีดำอีหวีขาวหวียาวอีหวีสั้นอีหวีเหม็นโธ่ไอ้หน้าหวีกูจะมาหลอกให้มึงกลัวแท้ๆเสือกมาด่ากูแล้วก็จากไปไอ้สัตว์สัตว์กูด่าไงนี่แม่งเป็นเหี้ยอะไรมาดิวะกูน่ะมีอะไรจันหนวดเที่ยวนะเว้ยไอ้เหี้ยผีว่าขาดกูได้ผลด้วยหนีกันกระเจิงเลยไอ้เอฟไอ้วุ้นล่ะเดี๋ยวมาเชื่อกูเถอะไอ้สองคนเนี่ยไม่ไปไหนหรอกไอ้สองคนมันต้องหนาวเดี๋ยวเจอฤทธิ์ผีวัวขาดกูเดี๋ยวก่อนไอ้โซงไหนไอ้สองตัวนั่นนะมึงใจเย็นๆโอ้โซงไอ้หน้าคนน่ะมันอยู่ไหนแล้วไอ้โซงมึงไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าไหวหรอกวะนะใส่หน้ากากมาหลอกกูอีกเอาออกนี่กูถามมึงตรงๆเลยนะมึงอะเป็นคนหรือเป็นผีผีโล่งอกไปเว้ยไอ้กูก็นึกว่าคนสมกายแล้วกูจะไปไหนอะคุยกันก่อนสิแข็งเป็นหุ่นเลยเรื่องผีเนี่ยนะที่บ้านผมเขาสอนผีไม่มีในโลกผีไม่มีในโลกไม่มีหรอกเดี๋ยวกูจะจับผีมาให้มึงดูแล้วถ้ามึงละกันเออไฟยาเวโกฮะไฟยาเวโกอะไรนะ
ฝากย่างไว้ก่อนโอ้ตายแค่ฝากนี่ฝากย่างไว้ก่อนไฟยาเวโกไฟยาเวโกอะไรของมึงเนี่ยมันเป็นภาษาของอาจารย์เออเรื่องของอาจารย์เอ็งรออยู่ตรงนี้แล้วกันได้รู้ทีว่าผีมีจริงป่ะอยู่นี่นี่เองตามหาตั้งนานเจอแล้วละมั้งอนันตปาฏชายอัปปติเถเถนาอัปปติยาอัปปติเถเถคืออัปปติโทอัปปติคืดคืดคืดสู้เหรอสู้เหรอเฮ้ยซีดหมดเลยกูไม่กลัวมึงหรอกไอ้ผีก็ไม่ใช่ผีฮะก็ไม่ใช่ผีอะไรนะกูไม่ใช่ผีมึงไม่ใช่ผีแล้วมึงเป็นฮะกูเป็นอาจารย์ฮะกูเป็นอาจารย์ว่าอะไรนะกูเป็นอาจารย์อาจารย์อะไรฮะกูเป็นอาจารย์ไม่ใช่ผีฮะกูบอกว่ากูเป็นอาจารย์อาจารย์อะไรมึงไม่ใช่อาจารย์มึงก็หกูแตกชัดพี่เกียรติชัดแอนนังชัยเยอปฏิเทนสีตาปฏิทยาอปฏิเทนสีคืออปฏิโทอปฏิคืนตัวจังโอ้ยมึงไม่กระทืบให้กูตายซะก่อนนะก็ได้โอ้ยกูว่าแดกมึงเร็วเร็วดิขาดีๆก็ไม่ช่วยผู้ยกบ่นทำไมกระมังวัดพังหมดแล้วอะไรแล้วจะส่งแย่แล้วตอนนี้อ้าวลืมซะละอ้าวก็วิ่งอ๋อนึกออกแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อศิลาอ่อนถูกตัดเสียไปแล้วครับฮะมาเลยอุ๊ดอยู่มาสวัสดีครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไอ้อุ๊ดดูสวัสดีครับหมูมานั่งนี่เลยมานั่งนี่เลยไอ้อ้วนมีธุระอะไรหลวงตาจะมาแจ้งความมาเซแจ้งความเรื่องอะไรหลวงตาคือจะมาแจ้งความว่าหลวงพ่อศิลาอ่อนที่วัดน่ะถูกตัดเสียนก็เรื่องมันเกิดตั้งแต่กี่โมงแล้วหลวงตากี่โมงวะไอ้อุ๊ดประมาณดึกๆอะครับดึกๆแล้วกี่โมงแล้วทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งดึกเลยสองทุ่มอย่าโกหกสามทุ่มเป็นเด็กสี่ทุ่มให้ดีหน่อยห้าทุ่มเอาอย่างนี้ดีกว่าเถียงกันให้เรียบร้อยเขาแจ้งความก็ได้ขึ้นตาเชียวคือว่าหลวงพ่อศิลาอ่อนถูกตัดเสียนไปน่ะแถมยังเงินหายไปตั้ง10บาทไอ้แค่10บาทลุงตาไม่ต้องแจ้งความหรอกเพราะเดี๋ยวผมใช้แทนให้ก็ได้โอ้อนุโมทนาสาธุคนใจบุญจริงๆโอ้ยแล้วจะใช้แทนไหวหรือมันเยอะนะอ้าวมันทำไมถึงเยอะมากมายขนาดนั้นหลวงตาก็10บาทพระน่ะรวมๆแล้วก็ประมาณ 75,000 อ่ะไม่ต้องหามันหายไปแล้วเอาเรื่องเสียงพระดีกว่าแล้วโดนตัดไปกี่เสียนเอาก็องค์เดียวก็เสียนเดียวเซไม่ใช่พญานาคจะได้มี8เสียนโหโยมเนี่ยเหรอเย็กซออะไรเหรอไม่เฟงยูโกทูแองเดอร์โกลังแล้วเราจะไล่ส่งของกลางขอเวลาเตรียมตัวนิดหน่อยนะโอเคสปิลดิวสปิลเดวบายบายปุ้งปุ้งนี่พระน้อยนะ
จริญพรจะขอแรงพวกเราหน่อยนะโยมช่วยกันตามหาเสียหลวงพ่อศิลาอ่อนกลับมาให้ได้เพราะอย่างน้อยก็ยังเป็นการปกป้องศาสนาตอบโต้พวกโจรใจซามันบ้างเจริญพรต้องตามเอาเสียหลวงพ่อศิลาอ่อนคืนโอ้ถ้างั้นเรื่องนี้อาตมาขอร่วมด้วยเอ็มอู๊ดอ่ะก็ร่วมด้วยคนบอกว่าที่เนี่ยมีรับสั่งของของอะไรอ่ะพระใครบอกมาก็เฮเล็กเจ้าของยาเจลเจิ้งปู่เซินเจียวหนังรู้จักไหมอาจารย์ทศพรเขาบอกมาอาจารย์ทศพรว่าไปมีพระใหม่ลอยขึ้นมาจากน้ำอยู่ที่วัดอ่ะอันนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อนิ่มต้องการทั้งองค์เลยหลวงพ่อนิ่มพระองค์ไหนขนาดนี้ตัดเอาเสียงไปอย่างเดียวได้มั้ยเนี่ยไม่ไล่เขาสั่งมาทั้งองค์โอ้จะไปยากอะไรเราเราก็เอาเลื่อยตัดเป็น3ท่อนแล้วไปประกอบทีหลังไม่ได้พระไม่ตำหนิเหรอทำยังไงเนี่ยวะองค์ใหญ่ขนาดนี้จะยกยังไงไหวผมคิดเอาละเชียไอ้เรื่องชั่วๆผมถนัดนักเราก็ใช้เทียนลนเพื่อล้างอาถรรพ์แล้วพระก็จะเบาพอหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้เสียบตูดแล้วก็ยกไปได้เลยพระนะเว้ยไม่ใช่ไส้กรอกปิ้งอย่ายุ่งฉันคนมีของเฮ้ยได้เหรอลองดูลองดูเอาสบายไม่อุ่นไหนขนาดนี้สาธุนะเฮนะโอ้ยดาราเกาหลีมายังไงวะเนี่ยยุงชุมจังเสียงอะไรวะอ๋อแสดงว่าเจ้าอาวาสคงหลับสนิทถึงได้ละเมอโอ้โหอย่างนี้พวกเราขโมยไปได้เลยตัวนี้กันดีกว่าวะเอาไม้เสียบจุกก่อนไหมไปเต้าเดี๋ยวหลวงพ่อนิ่มนิ่มจริงๆด้วยเหมือนคนจริงๆด้วยเย้รีบไปเถอะสงสัยเจ้าว่าจะตื่นแล้วอ่ะเร็วไปรอทั้งวันแล้วเจ้าครึ่งแล้วปึ๊กปิ้งหน่อยนิ่มงานนี้เตะวะ
เลยแน่ๆนี่หลวงพ่อนิ่มนิ่มจริงๆนะพี่ว่าจะได้ลอยน้ำมาจะมาขู่ทำไมเล่าพวกเราตามเตี่ยมาลุกดีกว่าครับฮัลโหลหลวงพี่น้อยเหรอนี่หลวงพี่ยกเย็นนะไม่รู้เหมือนกันตอนออกมานี่มันมืดมากเออแต่รู้ว่าตอนที่พวกมันออกมาเนี่ยมันร้องเพลงบัวลอยกันยังไงเนี่ยหลวงพี่ออกมาจากวัดหลวงพี่ก็ร้องเพลงบัวลอยมาแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าถึงท่อนไหนเลี้ยวตรงไหนเดี๋ยวฉันจะบอกอีกทีนึงนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพวกมันมาแล้วหลวงพ่อเนี่ยเฮ้ยฮ่าหนักมากหลวงพ่อเนี่ยเฮ้ยนิ่มเจนๆอันนี้พระแล้วขนมเปียกปนพระใช่ไหมของแท้ของแท้โอเครีมากผมนี่ทำได้รีมากตั้งแต่เป็นลูกน้องคนนี้เพิ่งนี่มาเรียนดีเปียกตัวแรกตั้งตัวก่อนมา
ให้มึงอีกทีนะกูจะให้มึงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะจะไม่ปล่อยมึงไว้นะให้ตีหัวมี B12 หัดบำรุงสมองซะบ้างโอ้ตายมันตกไปเลยโทษไปเลยลั่นขึ้นมาขำไม่ออกกันพอดีใจเย็นโยมอย่าเข้ามาในหลวงพี่อ้วนเย็นจริงๆนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผิดศีลตานานโยมนี่พระไม่ใช่สักก็ฆ่าไล่ใช่วางปืนลงเถอะโยมกลับตัวกลับใจสังคมให้อภัยเสมอดูอย่างองคุลิมานฆ่าคนเกือบพันวางดาบหันเข้าหาธรรมะแล้วบวชก็ยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไร้สาระนะโยมเคยได้ยินเรื่องงูเหลือมกับไก่ไหมงูเหลือมฟักไข่โดยไม่รู้ว่าไข่ฟองนั้นอ่ะเป็นไข่ไก่งูเหลือมฟักออกมาจนเป็นตัวไก่แต่งูเหลือมอ่ะไม่กินไก่คิดว่าไก่อ่ะเป็นลูกไก่ก็ไม่กลัวงูเหลือมคิดว่างูเหลือมเนี่ยเป็นแม่อยู่ด้วยกันจนโตวันหนึ่งงูเหลือมกับไก่ออกหากินกันคนละทางบังเอิญไก่ไปเจอหมาป่าหมาป่าจะกินไก่ไก่ว่าสัตว์โลกอ่ะอย่าเบียดเบียนกันเลยหมาป่าไม่ยอมไก่เป็นอาหารกูต้องกินมันเลยไก่นึกขึ้นได้อ๋อแม่กูเป็นงูเหลือมนี่ไก่เลยกระโดดลัดหมาตายเลยโยมเอวังก็มีด้วยประการราชนีไปซึ้งใช่อย่างนั้นเลยพระน้อยไก่มันเอาอะไรลัดหมาโง่เป็นไงเย็บยักมองในความแก่ของกูใช่ไหมโง่ที่มึงเย็บแบบนี้แหละปากลีหลวงพี่ไม่ต้องห่วงอาตมาหลวงตาไม่ต้องห่วงผมมันต้องห่วงสวัยเพื่อนรักยิงเลยไม่ต้องห่วงกูยิงเลยยิงดีกว่าที่จะยิงทำไมเนี่ยที่เดี๋ยวมันตลกโอ้ยจ้องมึงให้ตำรวจเขายิงสิวะมึงจะมาพลาดทำไมยิงเลยนอกจากตาเหมือนกันไม่จะโง่เหมือนกันอีกไอ้ละกู
พิการและไอ้ค่ายมวยสะใจมึงแล้วใช่ไหมไอ้ส้มสัตว์เข้าคูทุกแม่งจริงแม่งจริงๆก็มีจะอมพามาพูดมึงเสือกอมพามายิงไอ้ส้มไอ้ง้อไอ้ควายทุกแกล้างแกเลยผมด้วยลายรอดไหมเนี่ยมึงแดกเหี้ยอะไรกันมาเนี่ยโอ้ไอ้จับผมทำไมผมทำอะไรผิดหน้ามาถามได้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดผิดผิดอีกเหรอผู้บัญชาการไปไว้เดี๋ยวนี้นะรักแกเลยผมด้วยครับผมขอใจมากนี่มันจะยิงกันอีกไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยนั่งเป็นปางอมทุกข์เชียวหลวงตาโอ้โหตาโยมแอดขอบคุณมากโยมแอดไม่เป็นไรครับหลวงพี่พวกกันครับแล้วนี่กับถูกไหมล่ะถ้าไม่ถูกก็แค่ร้องเพลงบัวลอยถอยหลังเอายังไงดีล่ะครับพี่แอนครับหลวงพี่ขี้เล่นเหมือนกันเนาะครับผมจัดมาแล้วอ้าวลอยบัวไม่เล่นดีกว่าครับพี่แอนไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าข้าวหมูแดงด้วยเนาะครับผมขอบคุณYou see, and don't believe the things you hear. And doggone it, don't believe that dogs don't bite monks. Did it impart?วิญญาณร้ายของโจแทฮักกำลังวนเวียนอยู่ในวังแห่งนี้แล้ว
คนที่ได้เห็นผีแล้วว่าโดนพิษงั้นเหรอเจ้าคะท่านหมอข้าจะตายหรือเปล่าเจ้าคะคนไข้ข้าไม่มีทางตายข้าจะต้องเห็นด้วยตาตัวเองถึงจะรู้สาเหตุของอาการเหรอเจ้าคะใจของข้าข้าจะมอบไว้ที่นี่ขอรับแม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง